รวบเจ๊เหมยกู้ดอกเบี้ยโหดทวงหนี้รุมตบถ่ายคลิปประจานวันที่9กันยายน2565พันตำรวจเอกพาดนจันดอนดำกำลังปิดล้อมตรวจค้น3จุดในจังหวัดขอนแก่นก่อนจับกลุ่มตัวนางสาวนัทนิตหรือเจ๊เหมยและนายเรศชัยผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาลงวันที่31สิงหาคม2565พร้อมตรวจยึดของกลางอาทิโทราศัพท์คอมพิวเตอร์สมุดบัญชีเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้รถยนต์หรูเงินสดสัญญากู้ยืมเงินสมุดบัญชีรายชื่อลูกหนี้ เอกสารอื่นๆทีบเ,เนื่องจากศูนย์ป้องกรรันปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้รับแจ้งร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีนายทุนเงินกู้ชื่อเจ๊เหมยปล่อยเงินกู้เกินกว่าที่กําหนดร้อยละ2.5ต่อวันซึ่งผู้เสียหายไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยให้ได้และมีพฤติกรรมส่งคนมาข่มขู่ว่าหากผิดนัดชําระหนี้จะทําร้ายร่างกายถึงบ้านและถ่ายคลิปประจานทําให้ผู้เสียหายอับอายอย่างมากค่ะต่อมาสืบสวนทราบ ว่าเจ๊เหมยคือนางสาวณัฐนิตและนายเลิกชัยเป็นสามีของเจ๊เหมยมีพฤติการร่วมกันปล่อยเงินกู้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเปิดเพจ a c e b o o k ชื่อว่าแชร์บ้านเหมยมีการลงคลิปชักชวนให้มากู้เงินโดยนอกจากการปล่อยเงินกู้ตามปกติแล้วยังมีการผ่อนทองหรือผ่อนสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆและยังพบว่ามีการลงคลิปที่มีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้ประจานลงในเพจ Facebook ด้วยเพื่อข่มขู่ลูกหนี้รายอื่นไม่ให้เอายิ่งอย่างนอกจากเจ๊เหมยแล้วก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายเจ้าหน้ารรวววจึงมพยาัก ขอออกหมายจับกระทั่งปิดล้อมตรวจคนและทําการจับกลุ่มตัวไว้ได้ดังกล่าวค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ